A-Time Online Podcast So what? รู้ลึกเรื่องหนังกับก็อตสิทธิ์กันมาแล้วนะฮะสำหรับช่วง So Watch นะฮะต้อนรับก็อตสิทธิ์กันด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โบสวัสดีคุณผู้ฟังชาวชิลด้วยนะครับครับผมอ่ะมากันวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเราจะมีหนังอะไรมาอัปเดตมาพูดคุยกันหน่อยจริงๆสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่3แล้วที่เข้าบล็อกบัสเตอร์อย่างตอนนี้เข้าแล้วพี่หลังจากที่ Avenger Endgame แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นโปเกมอน Detective Pikachu ครับสัปดาห์นี้ครับก็เป็นหนังแอคชั่นฟอร์มใหญ่อีกหนึ่งเรื่องซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ภาคก่อนๆหน้านี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากการเป็นหนังแอคชั่นทุนต่ำก่อนจริงๆเรียกว่าเป็นหนังเกรด B เลยก็ว่าได้แล้วมันถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดมาถึงภาค3แล้วครับสำหรับ John Wick Chapter 3นี่ตบมือดังๆเลยชอบมากผมอ่ะมีตระกูลหนังแอคชั่นที่ชอบตอนนี้ก็จะมีอย่าง Equalizer มี John Wick แล้วก็มีที่ทอมครูซเล่นอีกหนึ่งเรื่องอ่ะแจ็ควิเชอร์แสดงว่าพี่โบเนี่ยชอบแอคชั่นแบบสไตล์โอแฟชั่นนิดนึงใช่ใช่เน้นแบบว่าการยิงปืนสู้กันมือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้แต่ว่า3เรื่องนี้มันก็คนละสไตล์กันนะใช่ใช่คือผมว่าในยุคนี้ฮะซึ่งหนังแอคชั่นส่วนใหญ่เนี่ยไปทางหนังซูเปอร์ฮีโร่หนังที่เต็มไปด้วย CG คอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะๆหน่อยถือว่ายากมากนะครับที่หนังแอคชั่นเรียกว่าโอแฟชั่นนี่แหละแบบดั้งเดิมจะสามารถความนิยมแบบนี้เนาะอยู่รอดมาได้ซึ่งที่แรกเรายังไม่คิดเลยว่าจอห์นวิกออกมาภาคแรกอ่ะมันจะประสบความสำเร็จแล้วมีเป็นไตภาคขนาดเนี้ยขนาดแล้วมันอาจจะไม่ใช่ไตภาคด้วยพี่จริงป่ะเพราะว่าทางผู้สร้างเนี่ยเขาได้ออกมาบอกแล้วว่าจริงๆจักรวาลจอห์นวิกเนี่ยมันไปได้กว้างไกลกว่านั้นเยอะนี่ฆ่าคนเนี่ยจะเป็นพันคนอยู่แล้วจอห์นวิกผมเคยไปดูเขามีทำบทสรุปมาว่าแต่ละภาคเนี่ยเขาฆ่าไปคนไปกี่คนภาคแรก40กว่าคนภาคที่2 120กว่าคนภาคนี้เนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เลยกันเลยคือภาคนี้ต้องบอกว่าเป็นภาคที่หลายๆอย่างเนี่ยมันถูกทวีคูณมากขึ้นทั้งในเรื่องของฉากแอคชั่นความโหดความรุนแรงรวมไปถึงตัวบทด้วยที่ถ้าได้ติดตามกันเนี่ยจอห์นวิกภาคแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของประจักษ์บุคคลพี่ก็คือเรื่องของพระเอกนี่แหละที่โอเคสูญเสียภรรยาไปจากโรคร้ายภรรยาเหลือแค่สุนัขไว้ให้ดูเป็นต่างหน้าสุนัขเนี่ยโดนคนร้ายฆ่าตายคือฟังพอดอย่างนี้แล้วแบบอย่างนั้นเลยของมึงวะฆ่าหมาตายแล้วตามล้างแค้นเนี่ยพระเอกก็เลยรู้สึกแบบคับแค้นที่แบบสิ่งสุดท้ายที่แทนใจคนที่เขารักเนี่ยต้องสูญเสียไปก็เลยไปตามฆ่าล้างโคตรคนร้ายซึ่งจริงภาคแรกมันเป็นเรื่องของประจักษ์บุคคลถูกไหมพี่แต่ว่าตั้งแต่ภาค2มาต้นมาเนี่ยมันจะค่อยๆขยายจักรวาลจอห์นวิกให้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆในภาคต่อเราจะได้รู้จักกับ The Continental โรงแรมที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นแหล่งรวมเป็นแหล่งพักผ่อนเป็นที่รวมของเหล่าบรรดามือสังหารผมว่าไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้หนังมันสนุกเนาะใช่มันมีกฎกติกาอะไรขึ้นมาที่โรงแรมนี้คนพวกมือปืนมาอยู่แล้วห้ามปฏิบัติภารกิจห้ามฆ่าคนห้ามฆ่ากันเองหรืออะไรก็แล้วแต่ในโรงแรมเด็ดขาดใครทำผิดกฎจะต้องถูกอับไปหีออกไปซึ่งความสนุกเนี่ยถ้าใครได้ติดตามภาค2เนี่ยมันถือว่าจบเหมือนซีรีส์เลยนะก็คือจบแบบโหค้างคาสุดๆจบแบบตายแล้วภาคหน้าดียังไงเนี่ยมันต่อมาถึงภาค3อยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าจำกันได้ครับให้แล้วจบด้วยการที่จอห์นวิกเนี่ยแน่นอนทำผิดกฎโรงแรมฆ่าคนในดิคอนติเนนตัลแล้วเราก็เคยเห็นแล้วว่าคนที่ทำผิดกฎเนี่ยถูกลงโทษยังไงใช่ภาค3เนี่ยครับมันก็เลยจะเริ่มต้นด้วยการที่จากเดิมเนี่ยจอห์นวิกใน2ภาคแรกเนี่ยเป็นผู้ล่าภาคนี้เขาต้องกลายเป็นผู้ถูกล่าจากผู้ล่าอันดับ1อ่ะกลายเป็นผู้ถูกล่าที่ทนหมายหัวอันดับ1ปกติเขาก็จะมีเงินค่าหมายหัวใครฆ่าได้มีค่าตัวเท่าไหร่คนนี้โดนไป14ล้านเหรียญ14ล้านเหรียญโอ้โหเกือบจะ 4-500 ล้านบาทอ่ะใช่เพราะฉะนั้นนักฆ่าจากทั่วโลกก็ต้องรุมมาเพื่อที่จะว่าใครจะได้รับรางวัลก้อนนี้ไปและที่ผมชอบอีกหนังอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเขาได้เจอกับนักแสดงที่น่าจะสนิทสนมกันมาตั้งแต่ Matrix อยู่แล้วนะฮะใช่พี่คนนั้นเขาชื่ออะไรนะLaurence Fishburne Laurence Fishburne นะฮะเป็นนักแสดงผิวสีอีกหนึ่งคนที่เล่น Matrix คุณผู้ฟังที่เป็นคนที่แบบชักชวนนีโอเข้ามาในโลกของ The Matrix ซึ่งแน่นอนลอยฟิชเบิร์นเนี่ยปรากฏตัวตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วแต่ภาคนี้ก็จะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็ในที่สำคัญภาคนี้เนี่ยก็จะมีดาราสมาชิกใหม่หลายคนที่เด่นหน่อยก็จะมีฮาร์ลีเบอรี่ครับผมก็ต้องไปติดตามว่าในเรื่องเนี่ยจะมาเกี่ยวข้องยังไงแต่ว่าต้องบอกว่าภาคนี้เป็นภาคที่ไม่ใช่แค่นักแสดงมนุษย์ที่โดดเด่นพี่มีอะไรอีกอะนักแสดงที่เป็นสัตว์เนี่ยเดี๋ยวก็เด่นไม่แพ้กันเวลาพูดถึงสัตว์หันไปทางอื่นได้ไหมสัตว์ทางนี้แรงเหลือเกินนี่คือมีเป็นหมาใช่คือถ้าได้ติดตามนะครับหลังจากที่จอห์นวิกสูญเสียหมาตัวรักไปเนี่ยจอห์นวิกเขาก็จะมีหมา
คู่กาย1ตัวซึ่งตัวนี้เองก็สร้างสีสันมากและไม่ใช่แค่จอห์นวิกด้วยถ้าเป็นอย่างตัวละครฮาร์ลีเบอรี่อันนี้เด็ดกว่ามีสุนัขคู่กาย2ตัวและเราจะได้เห็นสัตว์เหล่านี้เนี่ยมาอยู่ในฉากแอคชั่นโอ้โหเล่นของยากขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่ก็โดยรวมหลังจากที่มีโอกาสดูมาแล้วพี่จอห์นวิกแชปเตอร์3เนี่ยอย่างที่บอกไปมันคือการทวีคูณขึ้นทุกอย่างหนึ่งคือฉากแอคชั่นที่ทวีคูณมากขึ้นเอาง่ายๆคือเงินเขาเยอะขึ้นอะถูกต้องเป็นเรื่องของหนึ่งคือปริมาณด้วยผมว่าต้องมีสักเกือบ 70% ของหนังที่เป็นฉากบู๊อะคือสะใจแน่ๆคือพักให้คุยกันแค่ประมาณแบบ30นาทีอะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องออกจากโรงไปไหนไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำอ่ะคือผมนึกถึงหนังประมาณพวก Mad Max หรือว่า Train to Busan เป็นหนังที่รู้สึกว่าดูแล้วมันบีบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหนื่อยจังเลยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยแบบโอ้แต่สะใจใช่ไหมแต่สะใจแต่สะใจแต่สะใจหนึ่งผมว่าแง่ปริมาณนี้มันเพิ่มขึ้นครับสองคือในแง่ของคุณภาพทั้งระดับความโหดความเลือดสาดถ้าจำได้ผมว่าจอห์นวิกเนี่ยไม่เคยโหดเท่านี้มาก่อนภาคสามนี่โหดสุดเลยหลายฉากที่ส่วนตัวต้องเบือนหน้าหนีเลยอะว่าแบบโหดเกินใช่เพราะว่าเขามีเหมือนคำบอกเล่าจอห์นวิกเนี่ยเขาสามารถฆ่าคนได้ด้วยดินสอแท่งเดียวใช่ซึ่งเขาโชว์ให้ดูไปแล้วในภาค2และในภาคนี้เนี่ยมันก็จะมีอาวุธแปลกๆเข้ามาอีก มีการดีไซน์ฉากแอคชั่นที่ล้ำไปอีก มันหวาดเสียวไอ้พวกอาวุธแปลกๆเนี่ยผมว่านะบางทีแบบเราเจอปืนมันยิงแล้วมันจบเลยไง แล้วบางทีพอมันเป็นแบบของมีคมแล้วมันหวาดเสียวมันจะยังไงแล้วมันใกล้ตัวด้วย ซึ่งต้องบอกว่าฉากแอคชั่นก็ต้องถือว่าเป็นพระเอกสุดเพราะว่าตัวพุ่มกับเนี่ยฮะ เขาเคยเป็นสตันแมนมาก่อน และที่สำคัญเนี่ยเคยเป็นสตันดับเบิลให้กับคีนูรีฟใน The Matrix ด้วยเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมก่อนที่จะมาเป็นโปรเจกต์นี้เพราะนั้นฉากแอคชั่นในภาคนี้บอกเลยว่ามันทวีมากขึ้นจากภาคก่อนคือผมว่าระดับความเดือดนะเอาภาค1กับ2บวกกันแล้วได้ภาคเนี้ยภาค1กับ2เนี่ยบางฉากก็หยีตาแล้วนะใช่นี่โหดเข้าไปใหญ่เอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบนี้หนังเรื่องนี้จริงๆแล้วเรทน่าจะ17บวกป่ะผมว่าเป็นเรท R แบบเรท R เลยใช่ป่ะเรท R แบบปิ่มๆเลยอ่ะถ้ากันพูดขนาดนี้บอกว่ามันหนักจริงครับเพราะปกติกันซาดิสใช้ได้ใช่อันนี้อาจเตือนจริงๆถ้าเด็กโดยเฉพาะหรือว่าผู้หญิงที่ตั้งท้องมันอาจจะกดดันเกินไปนิดนึงเหรอเนาะเพื่อนนี่มีเพื่อนที่ตั้งท้องอะไรมาถามด้วยนะอันนี้เรื่องจริงเลยว่าแบบเขาดูมา2ภาคแรกเขาผ่านมาใช่แล้วอันนี้คือเหมือนว่าแบบผัวอยากดูแต่ว่าตัวเองตั้งท้องนี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าไปจริงๆลูกดิ้นตลอด2ชั่วโมงเลยนะเฮ้ยจริงๆผมก็เคยคิดเหมือนกันนะจะพาแฟนไปดูตอนท้องแต่ว่าด้วยเสียงอ่ะเพื่อนผมเคยบอกเหมือนกันนะช่วงที่ท้องใหญ่ๆเวลาเสียงมันมาดังๆลูกดิ้นแรงกันนะอาจจะอันตรายนิดนึงอันนี้ก็อดใจร้อนนิดนึงแล้วกันสำหรับคุณแม่แต่ที่เซอร์ไพรส์ครับแน่นอนว่าผมว่าคนดูส่วนใหญ่ไปดูจอห์นวิครู้อยู่แล้วล่ะว่าฉากแอคชั่นอ่ะมันต้องเจ๋งแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์บางอย่างเนี่ยผมเซอร์ไพรส์ประมาณ2เรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของบทพี่จากภาคแรกจะเห็นว่าบทมันไม่ได้มีอะไรก็แค่แบบก็ฆ่าหมาสู้กันเดียวแต่หลังจากภาค2แล้วมาภาคนี้มันได้ขยายจักรวาลจอห์นวิคให้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆเรื่องของโรงแรมดีคอนติเนนเตลจากเดิมเนี่ยมันอยู่แค่ในอเมริกามันเริ่มขยายเป็นอะไรที่มันเป็นระดับโลกครับเรื่องจากเรื่องที่เป็นเรื่องปัจเจกมันเริ่มเป็นเรื่องระดับองค์กรเรื่องระดับหมู่คณะมากขึ้นมันมีอะไรให้เล่นได้อีกเยอะมากใช่แล้วมันทำให้หลังจากนี้เนี่ยโหจะยิ่งรู้สึกว่าโหอยากดูมากขึ้นไปอีกพี่คือถ้าเอาเป็นว่าถ้าเราจะมาดูจอห์นวิคในภาค3นี้เลยได้ไหมไม่ได้จริงป่ะตัวละครจะต้องมีพื้นมาก่อนนิดนึงจริงๆผมว่าคือภาค3ครับนาทีแรกของหนังก็คือนาทีสุดท้ายของภาคที่แล้วมันต่อกันแบบอย่างนั้นเลยภาค2ก็ต่อจากภาคท้ายจากซีนสุดท้ายของภาคแรกเหมือนกันใช่อันนี้ก็คือเหมือนที่เราดูมาทุกภาคเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันนะคือจริงๆเราสามารถถ้าดูอยู่บ้านเนี่ยถ้ามันออกแผนมาแล้วนะดูต่อกันหมดเลยไล่กันได้เลยเพราะมันต่อแบบต่อเนื่องกันเลยพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีการมาแนะนำตัวละครใหม่กติกาต่างๆอย่างที่พี่บอกไปเรื่องของดีคอนที่แท้คนไม่รู้ก็ไม่รู้เลยใช่เพราะนั้นเรื่องของกติกาเรื่องของการเซตอัพเรื่องราวและตัวละครเนี่ยต้องกลับไปที่ภาคแรกกับภาค2เท่านั้นอ่ะอยากให้สนุกจริงๆก็นิดนึงแล้วกันจริงๆมันมีใน Netflix มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีน่าจะมีใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สะใภ้มากพี่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าหนังเรื่องนี้จะตลกขนาดนี้มีซีนตลกด้วยเหรอแต่ไม่ใช่เป็นตลกแบบตั้งใจปล่อยมุกนะเป็นตลกแบบตลกหน้าตายตลกร้ายบางหนังฉากแอคชั่นบางฉากแอคชั่นเราก็ขำว่ะในความที่เขาออกแบบมาแบบเฮ้ยแบบนี้ก็ได้หรอมันก็จะมีอารมณ์ขำออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นลองดูและในเรื่องนี้เนี่ยผมว่าจอห์นวิกหนึ่งอย่างที่คนชอบดูเรื่องของรถประจำตัวของเขาภาคนี้มีรถนะรถประจำตัวมีไหมภาคนี้อาจจะไม่ได้เด็ดเรื่องรถแต่ก็จะมีพาหนะแปลกๆเข้ามาโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะว่าดูจากตัวอย่างนะคุณผู้ฟังคือ
ผมไม่แน่ใจว่าบางตัวอย่างดูได้หรือเปล่านะเพราะว่าบางอันผมไปดูมันสปอยเยอะมากเหมือนกันเนาะเช็คดูดีๆตอนนี้เนี่ยผมเห็นเบื้องหลังอะไรหลายๆอย่างจองบิ๊กมันจะมีการรวบรวมสรุปด้วยนะภาค1ภาค2ลองดูแล้วก็ลองแบบลองวิเคราะห์ดูลองถามเพื่อนนิดนึงก็ได้ถ้าไม่อยากโดนสปอยมากเนาะแต่ถึงสปอยก็ยังสนุกป่ะจริงๆจอนวิคใช่เพราะว่าไฮไลท์มันคือฉากแอคชั่นเนาะเราไม่ได้ซีเรียสบทอยู่ไม่มีทางสปอยฉากแอคชั่นได้อย่างแน่นอนนะฮะเพราะนั้นติดตามครับจอนวิค Chapter 3เข้าแล้วพร้อมอเมริกาแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นภาคแรกที่มีฉาย IMAX ด้วยอ๋อเหรอ IMAX ด้วยเหรอแล้วก็แต่ว่า IMAX จะเข้าแค่สัปดาห์เดียวครับในสัปดาห์แรกเท่านั้นใช่เพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีอลาดินมาจ่อแล้วโอ้โหอลาดินวิลสมิธด้วยไม่รู้ดีหรือเปล่าเลยเอาไปว่าตอนนี้เราไปดูกันก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังฮะตอนนี้จอห์นวิคเข้าฉายแล้วเรียบร้อยเลยด้วยใน So Watch มีพูดถึงอะไรไหมพี่การก็สัปดาห์นี้ครับก็จะเขียนถึงจอห์นวิคโดยเฉพาะเลยนะฮะทั้งไฮไลท์ต่างๆของภาคนี้รวมถึงเกร็ดบางอย่างที่แบบอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็รวมไว้ให้ในคอลัมน์ So Watch ที่ chill.fm.fm ด้วยอาจจะไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยสำหรับก็อสซิปกันนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับแล้วอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะฮะ www.chill.fm.fmคลิกไปเลยในช่วง So Watch ติดตามเรื่องย่อกันได้กับจอห์นวิคครับผม So Watch รู้ลึกเรื่องหนังกับก็อสซิปกัน A Time Online Podcast